เอาล่ะตอนนี้เราเลิกพูดถึงเจ้าแมงมุมบ้าบอนั่นกันเถอะหน้านี่ยายแมงมุมหายไปหมดแล้วด้วยนะเอ๊ยายแมงมุมมันไม่ควรจะหายไปได้แบบนี้สิหรือว่าเจ้ายายแมงมุมที่ออกมาจากเจ้าแมงมุมกายร่างตัวนั้นเนี่ยมันจะไม่ใช่ยายแมงมุมแบบปกติไม่ใช่แค่โดคุกุมอนนะที่แปลกประหลาดอ่ะบางอย่างในโรงเรียนแห่งนี้ก็ไม่ถูกต้องเหมือนกันนะไม่ใช่แค่โรงเรียนนะข้างนอกอ่ะพื้นที่ข้างนอกมันเองก็ไม่ควรจะเปลี่ยนไปแบบนี้เหมือนกันนะนี่มันอะไรกันล่ะเนี่ยทากุมะโอ้โหฉันเหนื่อยชะมัดเลยอ่ะฉันเองก็เหมือนกันนะฉันเหนื่อยสุดๆไปเลยนะจากเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้เนี่ยฉันว่าพวกเราควรจะพักหน่อยไหมไอเดียดีนะงั้นวันนี้เรามาพักกันเถอะว่าแต่เราจะไปนอนที่ไหนกันล่ะแบบนี้ฉันต้องยอมรับเลยนะว่ามันกวนใจฉันเหมือนกันน่ะแต่วันนี้เนี่ยพวกเราทุกคนคงจะเหนื่อยกันมากอ่ะฉันเองก็เหนื่อยจนกว่าจะทำอะไรได้แล้วใช่ลองนึกถึงเธอดูสิเนาะถ้าออกไปข้างนอกในตอนนี้มันก็มืดแล้วด้วยมันก็อันตรายนะอาจจะมีสิ่งมีชีวิตตัวอื่นอยู่ก็ได้เราไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนกันดีแล้วนะฉันไม่ค่อยชอบไอเดียนี้เท่าไหร่แต่ฉันคิดว่าคืนนี้เราคงจะต้องนอนกันที่นี่แล้วนะนายล้อเล่นหรือเปล่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยมันถูกผีสิงไม่ใช่เหรอใครมันจะไปนอนหลับลงอ่ะแล้วนายจะไปนอนที่ไหนอ่ะถ้างั้นน่ะคือถ้าว่าเป็นอย่างนั้นแล้วก็วันนี้เราก็เจออะไรมาหนักนะฉันว่าทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจเลยอ่ะมันเหนื่อยไปหมดแล้วเอ้ยสมองของฉันคิดอะไรให้มันตั้งสติไม่ค่อยได้แล้วล่ะนะฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นฉันไม่อยากเชื่อเลยว่านี่คือความเป็นจริงของเราในตอนนี้มันสำคัญตรงไหนอ่ะฮะว่าเธอจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันเกิดขึ้นต่อหน้าเราแท้ๆเลยนะก็แค่มันมีหลายอย่างที่พวกเราไม่รู้ที่เนี่ยตอนเนี้ยคงจะใช้วิธีคิดแบบปกติไม่ได้อ่ะแล้วเลียวนายคิดว่าพวกเราต้องทำอะไรเหรอตอนเนี้ยปุ๊บปาไปเถอะหน้าพวกนายอยากจะทำอะไรก็ทำไปเลยนะมันไม่เกี่ยวกับฉันสักหน่อยอ่ะก็ได้อ่ะงั้นเราค่อยมาคิดถึงวันพรุ่งนี้กันตอนนี้ก็แล้วกันนะตอนนี้ฉันเหนื่อยสุดๆไปเลยนะงั้นคืนนี้เราก็มาพักกันก่อนดีกว่าเนาะจากเรื่องทั้งหมดเนี่ยเราจะพักกันได้เหรอพวกนายล้อเล่นหรือเปล่าพวกนายเองก็เห็นพวกนั้นใช่ไหมพวกนายเห็นผีใช่หรือเปล่าล่ะอ๋อฉันลืมเด็กที่อยู่ในห้องดนตรีเลยนะฉันควรจะทำยังไงดีอ่ะทุกคนเหนื่อยกันหมดแล้วฉันควรที่จะไปหาพวกเขาด้วยตัวของฉันเองไหมผีอย่างนั้นเหรอจะอธิบายยังไงดีอ่ะฉันไม่ได้เห็นผีอะไรเลยนะตอนที่อยู่ในรังแมงมุมนะนายอาจจะมองยายแมงมุมผิดไปเป็นผีก็ได้นะก็ฟังดูมีเหตุผลเพราะว่ายายแมงมุมมันอยู่เต็มไปหมดเลยนี่นาก่อนหน้านี้เจ้านั่นคือโดคุกุมอนนะไม่ใช่ปีศาจอะไรที่ไหนสักหน่อยมันเหมือนกับมอนสเตอร์แมงมุมนะใช่ไหมล่ะมันน่าจะมีเหตุผลหรือคำอธิบายอะไรบ้างนะเกี่ยวกับเรื่องผีที่ว่านะแต่บางทีฉันก็อาจจะกลัวจนสติแตกก็ได้นี่สำหรับเรื่องนั้นน่ะฮะมันเป็นอะไรไปอ่ะเลียวฮะมีอะไรอยากจะพูดเหรอก็พูดออกมาสินี่ไม่เอานะพูดแบบนี้ไม่ดีเลยนะเพียงแค่เขาสติแตกแบบนี้ไม่ได้หมายความว่านายจะไปว่าเขาได้ไม่ฉันหมายถึงข้างหลังนายตั้งขากแล้วก็บอกแล้วว่าไม่ใช่ผีตอนที่ฉันเห็นพวกเขาสองคนเป็นครั้งแรกฉันร้องแล้วก็ล่วงไปที่พื้นเลยล่ะการได้เห็นผีสองตัวในสถานการณ์ที่ตึงเครียดแบบนี้เนี่ย
คงทำให้พวกเขาช็อกมากเลยนะฉันรีบอธิบายทุกอย่างแต่ว่าพวกเขาก็ยังคงตัวสั่นอยู่ดีโดยเฉพาะอาโออินายเนี่ยต้องอธิบายสิ่งสำคัญให้พวกเรารู้ดีกว่านี้นะให้ตายเถอะเธอกำลังโมโหเลยล่ะการที่ได้เห็นเด็กผู้หญิงที่ปกติจะใจเย็นแล้วจู่ๆโกรธขึ้นมาเนี่ยมันน่ากลัวมากเลยนะแต่ว่าทุกคนตอนนี้ก็ปลอดภัยแล้วแบบนี้ก็โอเคแล้วใช่ไหมฉันอาจจะได้พูดไปก่อนหน้านี้แล้วนะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยฉันเนี่ยกำลังคุ้นคิดสงสัยอยู่พวกเราอยู่ในโลกแบบไหนกันแน่นะคนอื่นๆที่มากับเราล่ะซากิชูจิไคโตะมิอุแล้วก็ศาสตราจารย์พวกเขาปลอดภัยหรือเปล่าอากุมอนฟาโคมอนแล้วก็คนอื่นๆเป็นยังไงกันบ้างนะว่าแต่สองคู่หูผีตนนี้เนี่ยฮารุแล้วก็มิยุกิรอดชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ได้อย่างนั้นเหรอพวกเขาทำได้ยังไงกันอ่ะไม่มีแต่คำถามที่ทำให้ฉันตื่นอยู่แม้แต่ในสถานการณ์นี้พวกเราก็ยังอยู่ในโลกแห่งปริศนาเราสามารถกลับไปยังจุดที่เราสามารถกลับไปยังโลกของเราอย่างปลอดภัยได้หรือเปล่านะตอนนี้เนี่ยฉันมีแต่ความเป็นกังวลใจและตอนนั้นอากุมอนก็เรียกฉันโอเคนะทากุมะฉันจะปกป้องนายเองอะเมื่อกี้ผมเหมือนเห็นมีคนอะไรดันๆหรือเปล่าผมจะไม่เลื่อนขึ้นไปอ่านข้างบนนะแต่ว่าทำไมอ่ะมีคนสปอยอีกแล้วเหรอเออใช่อย่างที่คุณสักพีบอกนั่นแหละคือการที่ต่อให้ผมไม่โดนสปอยผมก็รู้สึกแย่อยู่ดีนะถ้าว่ามันมีคอมเมนต์สปอยโผล่ขึ้นมาเพราะว่ามันไปสปอยคนอื่นใช่ไหมขอร้องนะขอร้องฉันควรจะตอบสนองยังไงดีดูเหมือนว่าฉันพร้อยหลับไปคำพูดอันแสนอ่อนโยนของอากูมอนคำพูดของเขาที่บอกว่าจะปกป้องฉันเนี่ยในสถานการณ์ที่ถึงตายแบบนี้ตอนที่ฉันได้ยินมันทำให้ฉันรู้สึกวางใจจากส่วนลึกของจิตใจฉันเลยแล้วนะพาร์ท2โอ้อันนี้คือพาร์ท1ก็หลักชั่วโมงอยู่นะอ้าวซากิโอ้นี่มันเกิดบ้าอะไรกันขึ้นเนี่ยเราเดินมาตั้งหลายชั่วโมงแล้วนะตาตาจารย์ผมไม่อยากจะพูดอย่างนี้เลยนะแต่ว่าพวกเราหลงทางแล้วล่ะฉันว่าพวกเธออาจจะคิดถูกก็ได้นะแปลกจังเลยนะเราผ่านมาทางศาลเจ้านี้ตั้งหลายต่อหลายครั้งแล้วฉันไม่เคยเห็นต้นไม้แบบนี้มาก่อนเลยนี่เราเจออะไรกันอยู่นะดอกไม้นี่ก็เหมือนกันน่ะนี่ดูที่หมอกพวกนี้สิมันทำให้พวกเราเดินวนอยู่ตลอดเวลาเลยหรือเปล่านะไม่มีทางอ่ะต่อให้เป็นเด็กๆยังสามารถออกไปจากพื้นที่นี้ได้ในเวลาแค่ชั่วโมงเลยนะอย่าบอกนะว่านี่พวกเราติดอยู่ที่นี่อย่างนั้นเหรอเอาจริงเหรอมันก็ปกติแล้วมันเป็นสมมติฐานที่เป็นไปไม่ได้แต่พวกเราเองก็หมดสติไปนี่นะการติดอยู่ที่นี่มันเป็นอะไรที่แปลกมากถ้าว่ามันเกิดขึ้นจริงมันก็ต้องมีเหตุผลอยู่สิมีเหตุผลอย่างนั้นแหละครับเหตุผลนั้นเช่นอะไรอ่ะมันเป็นเพียงแค่ทฤษฎีนะแต่บางทีเราอาจจะสูดแก๊สอะไรบางอย่างเข้าไปก็ได้มีทางอ่ะอย่ามาพูดให้ฉันต้องกลัวแบบนั้นสิก็ถ้าว่าเป็นแบบนั้นมันก็อาจจะเป็นคำอธิบายได้นะว่าพวกเราเนี่ยทำให้พวกเราเนี่ยกำหนดทิศทางไม่ไ
เพราะแบบนั้นพวกเราก็เลยติดอยู่ที่นี่ยังไงล่ะตอนที่ฉันตื่นขึ้นมาฉันยืนอยู่ตัวคนเดียวแล้วก็มีต้นไม้อยู่รายรอบแล้วก็มีดอกฮิกังบานะสีแดงอยู่ด้วยนะนั่นคือตอนที่ฉันได้ยินนะเสียงพวกเธอแล้วฉันก็รีบมาทุกคนจำอะไรได้บ้างหรือเปล่าก่อนที่พวกเราจะมาเจอกันน่ะความทรงจำของฉันมันไม่ค่อยชัดเจนเลยอ่ะมันมีหมอกแปลกๆอยู่มันเกิดอะไรขึ้นนะพวกนายทุกคนมาที่นี่เพื่อที่จะทำการสำรวจใช่ไหมฉันเชื่อว่าการตามหาเหตุผลเนี่ยน่าจะใช้ได้นะคุณเนี่ยไม่ได้อยู่ในกลุ่มทัศนศึกษาของพวกเราด้วยซ้ำอ่ะพวกเราต่างหากล่ะพอกันทีแล้วอ่ะฉันอยากจะกลับบ้านพวกเรายังต้องกลับไปที่แคมป์ก่อนนะตอนนี้บ้านเนี่ยมันอยู่ไกลกว่านั้นซะอีกนะไม่ตายเหอะไม่ใช่เวลาที่จะมาพูดแบบนั้นซะหน่อยอ่ะตอนนี้ฉันปวดขาไปหมดแล้วนะไม่ใช่เวลาจะมาค่ำควรสักหน่อยอ่ะต่อให้ปวดแต่ขานั่นแหละที่จะทำให้เธอออกไปจากที่นี่ได้เข้าใจไหมไม่ต้องมาสอนเลยนะโถเอ้ยก็แค่เรื่องง่ายๆทั้งนั้นนี่นาฉันไม่ได้ขอให้นายแบกฉันออกไปสักหน่อยเอาเธอเอาเธอโมแต่ทะเลาะกันแบบนี้เนี่ยมันสูญเสียพลังงานแท้ๆเลยนะซากิถ้าว่าเธอต้องการแล้วก็ฉันจะแบกเธอเอาไว้เองไอ้ศาสตราจารย์มึงเนี่ยมันเนี่ยมึงร้ายนะเนี่ยจริงเหรอคะศาสตราจารย์อุ้ยดีจังเลยนะคะแต่ว่าไม่เอาดีกว่านะแง่ล่ะเธอเนี่ยไม่ควรจะพูดอะไรให้ศาสตราจารย์เขาต้องโกรธขึ้นมาเข้าใจไหมสำหรับเรื่องนั้นนะศาสตราจารย์คุณเนี่ยไม่ต้องไปช่วยเธอหรอกเข้าใจไหมฉันเนี่ยว่าฉันว่านะนายควรจะทำเป็นแบบอย่างเข้าใจไหมถ้าเขามีคิดจะฟังเธอแล้วก็ยังไงก็เถอะตอนนี้พวกเราก็มีกันแค่3คนพวกเราได้แต่พึ่งพากันเท่านั้นแหละนะเข้าใจไหมโอเคเรื่องนั้นมันก็คงจะใช่หรอกนะครับแล้วอาวีกับคนอื่นๆไปไหนกันน่ะแล้วก็เด็กที่ชื่อมิวคนนั้นด้วยเหมือนกันนะแมงมุมปะเนี่ยได้ยินเสียงนั้นหรือเปล่าแถบนี้มันไม่ควรจะมีหมีอยู่หรอกนะอาจจะเป็นลิงหรือไม่ก็อาจจะเป็นหมูป่าก็ได้จะยังไงก็เถอะนะทุกคนตั้งสติให้ดีนะเข้าใจไหมตรงนั้นน่ะล็อบมอนมีล็อบมอนเหรอปอลามอนล็อบมอนอะใช่โอเคนี่มันสัตว์อย่างนั้นเหรออะไรกันละนั่นนี่พวกนายคือฮะศาสตราจารย์คุณรู้จักสิ่งมีชีวิตแบบนี้ด้วยอย่างนั้นเหรอคุณเนี่ยนี่มันอะไรกันล่ะเนี่ยฉันไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเลยนะอย่าบอกนะว่านั่นเนี่ยคือเคโมโนกามิในตำนานสัตว์เทพที่ว่าอย่างนั้นเหรอสัตว์เทพเคโมโนกามิเป็นไปไม่ได้พวกนี้เนี่ยมันไม่มีอยู่จริงสักหน่อยไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะนี่พวกเขานี่ศาสตราจารย์ว่าแต่สวัสดีคุณสัตว์เทพนี่อย่าเข้าไปแบบนั้นสิฉันแค่คิดว่ามันจะเข้าใจภาษาของคนเท่านั้นเองอ่ะนะอ้าวก็ซูมอนใหม่นะอุ้ยเฮ้ยอะไรล่ะนั่นไอ้ตายเหอะมันอาจจะอันตรายก็ได้มันกำลังมาทางนี้แล้วถอยไปเลยนะถอยไปเลยพวกเราถูกพวกมันไล่ตามมาเนี่ยพวกมันน่ากลัวมากเลยนะใครช่วยใครวะอย่างเงี้ยเฮ้ยนี่ระวังนะซากิ
ระดูกหักไปเนี่ยศาสตราจารย์ศาสตราจารย์เขาปกป้องฉันไว้อะไม่นะเต็มไปหมดเลยเราต้องช่วยศาสตราจารย์ให้ได้ตรงนี้มอนสเตอร์เต็มไปหมดเลยถอยไปนะไม่ต้องเป็นห่วงฉันหนีไปเลยนะพวกเธอน่ะแต่ว่านี่ถามว่าพวกเราอยู่ที่นี่แล้วก็พวกเราซวยแน่ซูจิไปเลยหนีไปเดี๋ยวนี้ศาสตราจารย์บ้าจริงมาเธอชูจิเราต้องออกไปจากที่นี่นะไปเธอซากิฮะมาเธอนะหนีเถอะศาสตราจารย์ไม่เป็นไรมันเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่อย่างเราที่จะปกป้องอนาคตเอาไว้ทั้งหมดขึ้นอยู่กับนายแล้วชูจิเราจะทิ้งเขาไว้ไม่ได้นะเราจะปล่อยให้การเสียสละของเขาเปล่าประโยชน์ไม่ได้เอาไปจากที่นี่กันดีกว่าเอาเราทิ้งจริงไม่มีตัวเลือกให้ด้วยนะทิ้งอย่างนี้ผมว่าแม่งมีสิทธิ์ตายแล้วเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยพวกเขาก็หลับพ้อยไปแบบนี้เลยเนาะจริงหรอแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเขาก็ยังคงหลับอยู่นะเมื่อวานนี้เนี่ยก็คงจะหนักมากแหละฉันคงต้องไปสูดอากาศสักหน่อยเนี่ยเอาจริงเหรอศาสตราจารย์ขิดเหรอตากูมะเออก็แค่อากูมอนนี่นาอย่าแอบมาข้างหลังแบบนั้นสิคือฉันเห็นนายตื่นแล้วก็ตามนายมาตายเถอะลุงอยู่มานานไม่มีอะไรดีขึ้นพูดถึงลุงเมื่อกี้หรืออีกลุงหนึ่งแล้วนายอ่ะนายตื่นมาทำอะไรเหรอก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษหรอกนะก็แค่ว่าเมื่อวานเนี้ยเราเจออะไรมาหนักไปหน่อยอ่ะฉันก็แค่อยากจะไปแคมปิ้งเท่านั้นเองนะแล้วจู่ๆเจ้ามอนสเตอร์หินนั้นมันก็โจมตีพวกเราอ่ะโกซูมอนน่ะเหรอใช่แล้วโกซูมอนมันโจมตีเราแล้วพวกเราก็หนีมาได้แต่โรงเรียนนี้ก็ดันกลายเป็นรังแมงมุมไปซะได้อีกอ่ะโดกุกุมอนสินะใช่แล้วล่ะทั้งหมดเนี่ยมันน่าสับสนมากเลยนะแต่ว่าฉันเนี่ยตามอะไรไม่ทันเลยอ่ะจริงเหรอแต่จริงๆฉันคิดว่านายทำได้ดีมากเลยนะทาคุมะฉันก็แค่ตามน้ำไปเรื่อยอารุต่างหากล่ะที่ช่วยทุกคนเอาไว้ตอนที่พวกเราถูกจับก็คงจะช็อกอยู่นะถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่ใช่มอนสเตอร์ก็ตามแล้วพวกเราจะทำยังไงกันดีอ่ะเนาะฉันตกใจมากเลยนะตอนที่ฉันได้เจอกับพวกเธอสองคนเนี่ยเมื่อวานพวกเราหมดแรงไปเลยแต่ว่าก็มีหลายๆอย่างที่พวกเราจะต้องมานั่งคิดดูนะมีหลายอย่างต้องคิดเหรอคิดอะไรกันน่ะทางคุมะฉันจะต้องปกป้องทุกคนให้ได้ตอนนี้เราต้องคิดให้ออกว่าเราจะปกป้องตัวเองกันยังไงมันอาจจะมีเจ้ามอนสเตอร์แบบโดคุกุมอนโผล่มาโจมตีเราอีกก็ได้นะแล้วก็มีอันตรายอื่นๆอยู่ด้วยใช่ไหมพวกเราเนี่ยต้องคิดให้ออกว่าอาหารแล้วก็ที่พักของพวกเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงต้องหาที่ไหนในขณะที่เรากำลังรอศาสตราจารย์อยู่เฮ้ยทาคุมะนายโอเคหรือเปล่าฉันนึกอะไรไม่ออกเลยอ่ะเราไปคุยกับทุกๆคนกันก่อนดีกว่านะตอนนี้เข้าใจแล้วงั้นเรามาเอากันเลยเริ่มกันเลยหาวสวัสดีมิโนรุสวัสดีเช่นกันนี่ไม่ได้ฝันไปสินะสิ่งที่พวกเรากำลังเจออยู่ตอนนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะฉันนึกว่าฉันคงจะตื่นแล้วแหละตอนนี้เ
หลังจากเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานฉันหลับไปเหมือนกับเด็กเลยนะหลับสนิทเลยอ่ะเออเหมือนกันนะนะเป็นวันที่หนักหนาสาหัสมากนี่พอมองดูรอบๆในแสงแดดแบบนี้เห็นได้ชัดเลยนะว่าโรงเรียนนี้ก็คงมีช่วงเวลาที่รุ่งโรจน์อยู่เหมือนกันน่ะเมื่อวานเราเพิ่งจะต่อสู้กับมอนสเตอร์มาแล้วเนอะเนี่ยใช่แล้วจริงเลยอ่ะของจริงสินะสวัสดีตอนเช้าทาคุมะมินารุนี่อาอิสวัสดีตอนเช้าเช่นกันนะสวัสดีนะอาอิวินได้เดียวซีกิวมอนไหมผมไม่ได้เอามาแม่งปัญหาเยอะหลับสบายดีหรือเปล่าอาอิก็หลับสบายดีนะก็เหนื่อยนิดหน่อยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยฉันก็หัวโล่งแล้วล่ะได้ยินแบบนี้ฉันก็สบายใจนะใช่โอ้เลียวแม่ไอ้ขี้เซาเอ้ยหูปากไปเลยนะว่าแต่ฉันหลับไปได้ยังไงวันนี้พวกเราอ่ะหลับปุ๋ยเลยนะเมื่อคืนเนี่ยขนาดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไปขนาดนั้นยังหลับกันได้อยู่นะพวกเราเนี่ยอยู่ในห้องนั้นตลอดนะแล้วก็เอาแต่หมดสติอ่ะนายเนี่ยเฮ้ยกล้าพูดดีอ่ะตอนนี้ทุกคนก็ตื่นกันแล้วนะพวกเรามาคิดกันเถอะหน้าว่าต่อไปเราจะทำอะไรกันดีกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เนี่ยพวกเราเหนื่อยที่จะทำอะไรอ่ะนอกจากได้แต่หลับเท่านั้นเอาล่ะว่าแต่ใครให้นายเป็นหัวหน้ากันล่ะเนี่ยทาคุมะฮะทำมาออกคำสั่งเฮ้ยดูเขาพูดสินายไปอยู่ข้างเขาได้ยังไงกันอากุมอนฉันว่าเรื่องแบบนี้ปล่อยให้คนที่อายุเยอะกว่าเราเป็นคนจัดการดีกว่านะเนาะคุณอาอิแล้วก็เรียวด้วยจู่ๆก็มาทำเป็นเคารพฉันอย่างนั้นเหรอแต่ว่าถ้าจะให้พูดตามตรงแล้วล่ะก็แบบนี้มันไม่เห็นจะแตกต่างอะไรเลยนี่นาใช่ไหมล่ะเรียวก็เป็นซะอย่างเนี้ยฉันคิดว่าเหตุการณ์เมื่อคืนคงจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยใช่นะฉันไม่มีเวลามาเป็นผู้นำให้กับพวกขี่แพ้อย่างพวกนายหรอกแน่เฮ้ยก็พูดถูกแล้วนะถ้างั้นก็เหลือแต่อาวีแล้วล่ะขอโทษนะแต่ฉันเนี่ยมีคุณสมบัติไม่พอที่จะเป็นผู้นำของทุกคนหรอกนะเอ๊ะแต่ว่าเธอเป็นคนจริงจังไม่ใช่เหรอแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรด้วยล่ะสำหรับเรื่องนี้อาโออิไม่ใช่แค่จริงจังนะแต่ว่ายังเป็นคนดีด้วยจะต้องเป็นผู้นำที่ดีแน่นอนเลยอ่ะอย่าให้คุณค่าฉันเกินไปสิประเมินกันแบบนั้นเนี่ยฉันรู้สึกประหม่าขึ้นมาเลยนะพูดจริงๆนะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่พอมาคิดดูแล้วมีกลุ่มของเด็กๆที่หายไปในชั่วข้ามคืนเลยนะมันน่าจะเป็นเรื่องใหญ่เลยไม่ใช่หรือไงกันน่ะแต่ไม่เห็นมีคนออกมาตามหาเลยฉันพอที่จะเข้าใจสิ่งที่เธอพูดอยู่หรอกนะเธอคิดว่าพวกเขาคนที่จะส่งเฮลิคอปเตอร์อะไรออกมาเลยแบบนั้นใช่ไหมตอนนี้มันก็เช้าแล้วนะไม่มีวี่แววของทีมค้นหาเลยอ่ะแบบนี้มันแปลกประหลาดเกินไปนะพวกเราไม่ได้ติดอยู่บนภูเขาอะไรแบบนั้นนี่นาพวกเราอยู่ที่โรงเรียนจริงไหมแต่ว่าการที่มันไม่มีคนอยู่แถวนี้เลยมันก็แปลกเหมือนกันนะเหมือนกับจู่ๆทุกคนก็หายตัวไปเลยอ่ะพูดแบบนี้ไม่ได้รู้สึกดีขึ้นเลยนะเรียวฉันก็แค่บอกที่มันเป็นน่ะสิ่งที่มันเป็นก็เป็นอย่างนี้อ่ะฉันผิดตรงไหนเหรอดูสิแถมโทรศัพท์ของพวกเรายังไม่มีสัญญาณด้วยนะไรกันล่ะเนี่ยโลกมันแตกแล้วหรือยังไงกันวะถามว่าเป็นอย่างนั้นล่ะก็ฉันบอกเลยนะพวกเราอ่ะหมดสิ้นกันแล้วล่ะนี่ทุกคนคิดว่ามีภัยพิบัติเกิดขึ้นหรือเปล่าเพราะแบบนั้นก็เลยไม่มีใครมาค้นหาเด็กที่หลงทางแบบเราอ่ะอย่าพูดแบบนั้นนะก็ร้องล่ะก็แค่พูดเท่านั้นเองอ่ะก็ลองดูรอบๆสิพวกเราออกมาไม่นานนะแต่ว่าโรงเรียนมันเละไปหมดแล้วแบบเนี้ยแล้วก็พื้นที่แถบนี้มันก็เปลี่ยนไปเหมือนกันน่ะมันไม่มีทางเลยนะที่จะเกิดขึ้นแบบนี้ได้หรือว่าพวกเราอยู่ในโลกคู่ขนาน
พวกเราเดินทางผ่านการเวลามาอย่างนั้นเหรอหรือว่าพวกเราถูกอาวุธไฮเทคบางชนิดยิงมาโรงเรียนแล้วก็ทุกๆอย่างแถบนี้ก็เลยเปลี่ยนไปอ่ะแต่เป็นแบบนั้นไม่ได้หรอกนะสถานที่แห่งนี้มันไม่ได้ดูเหมือนกับว่าถูกระเบิดถูกอาวุธยิงอ่ะมันเหมือนกับว่ามันค่อยๆเสื่อมไปตามกาลเวลาใช่ไหมแบบนี้มันก็แจ๋วไปเลยสิพวกนายคิดอย่างนั้นหรือเปล่านี่นายไม่ได้ฟังที่พวกเราพูดเลยเหรอบ้าจริงๆเลยนะแกเนี่ยเสียสติไปแล้วหรือยังไงกันนะฮะจริงๆฉันก็เริ่มจะเห็นด้วยกับเรียวแล้วล่ะนะว่าแต่เจ้าสิ่งมีชีวิตเมื่อคืนนี้มันคืออะไรกันแน่ฉันไม่อยากจะพูดแบบนี้เลยนะแต่ว่าฉันนึกถึงเจ้าพวกตัวเล็กพวกนั้นน่ะฮะพวกเราเหรอเราพูดไม่ได้หรอกนะว่าทุกคนจากไปแล้วแม้ว่าโรงเรียนมันจะเละเทะแบบนี้สถานที่แห่งนี้เนี่ยมันแตกต่างออกไปมันจะต้องมีเหตุผลแน่ๆแล้วหมอกพวกนี้ที่อยู่รอบๆเนี่ยมันก็เลยทำให้พวกเราไม่มีทางรู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นอยู่แล้วหมอกเนี่ยมันก็อันตรายเกินกว่าที่จะไปแตะต้องด้วยไม่ใช่แค่นั้นหรอกนะฉันมั่นใจได้เลยแล้วมันอันตรายอ่ะและนอกจากนั้นนะสิ่งแปลกประหลาดที่มันอยู่แถวนี้ก็เหมือนกันนะว่าแต่อะไรคือสิ่งแปลกประหลาดล่ะอะไรของนายกันล่ะพวกเราก็คือพวกเราพวกเขาก็คือพวกเขานายพูดแบบนี้ไม่เห็นจะอธิบายอะไรได้เลยถูกต้องแล้วล่ะฉันอธิบายอะไรไม่ได้จริงๆแล้วทำไมนายถึงพูดออกมาอย่างมั่นใจขนาดนั้นแล้วฟาโกมอนนายคิดว่าไงเหรอฉันเหรอพูดจริงๆนะตอนนี้เนี่ยไม่เห็นจะมีอะไรคืบหน้าเลยมาดูกันเถอะฉันบอกได้ว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้รู้สึกคุ้นคิดสงสัยในการมีอยู่ของพวกเราเลยเห็นได้ชัดเลยนะว่าโลกของพวกเราเนี่ยมันแยกจากโลกของมนุษย์นี่เป็นโลกคู่ขนานจริงๆเหรอฉันไม่มั่นใจในสิ่งที่นายพูดถึงอยู่หรอกนะแต่ว่าฉันต้องยอมรับนะว่าสถานการณ์ของพวกเรามันแปลกประหลาดแต่พวกเราก็ไม่มีทางแน่ใจได้ว่านี่คือโลกอีกโลกหนึ่งถ้าหากว่านี่เป็นโลกอีกใบหนึ่งแล้วล่ะก็อาคารของมนุษย์มันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันล่ะหรือว่าอาคารนี้เนี่ยมันถูกย้ายมาด้วยนะถ้าหากว่าโรงเรียนมันถูกวาร์ปมาด้วยแล้วล่ะก็มันก็ต้องอยู่ในสภาพเดิมไม่ใช่เก่าโทรมแบบนี้สิอาคารเนี่ยมันเหมือนกับอาคารที่พวกเรามาตั้งแคมป์กันแต่มันแตกต่างออกไปอ่ะมันก็เป็นปริศนาสำหรับฉันเหมือนกันนะเนินเขาต้นไม้หินมหาสมุทรแม่น้ำคือว่ามันแตกต่างจากรูปแบบของธรรมชาติทั่วไปคือว่าจู่ๆอาคารเนี่ยมันก็โผล่ขึ้นมาฉันได้ยินแบบนั้นนะได้ยินเหรอได้ยินจากไหนอ่ะฉันก็ไม่มั่นใจมันอาจจะเป็นตัวตนที่ศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ตัวตนที่มีพลังอันยิ่งใหญ่ฉันไม่สามารถพูดได้อย่างมั่นใจหรอกนะแต่ว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในโลกแห่งนี้เนี่ยมีพลังที่แตกต่างหลากหลายรูปแบบเลยล่ะตัวตนที่มีพละกำลังอันแสนยิ่งใหญ่ตัวตนที่อ่อนแอหรือว่าอาจจะมีสิ่งมีชีวิตที่ทำอะไรไม่ได้อยู่ด้วยนายจะบอกว่าสิ่งมีชีวิตแบบนายเป็นคนทำให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นอย่างนั้นเหรอ
อาจจะมีใครสักคนหนึ่งสร้างมันให้คล้ายๆกับอาคารของมนุษย์ขึ้นมาหรือไม่ก็วาร์ปมันมาจากโลกของพวกเราก็ได้นะเรื่องนั้นฉันไม่รู้หรอกสิ่งที่ฉันบอกได้ก็คือมันมีความแตกต่างในหมู่ผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี่บางตัวก็พูดได้บางตัวก็ประนีประนอมได้บางตัวก็คุ้มคั่งบางตัวก็ทำอะไรไม่ได้ยิ่งไปกว่านั้นนะสำหรับพวกเราแล้วเนี่ยมนุษย์สำหรับพวกเราแล้วมนุษย์เป็นเหมือนกับนิทานเรื่องเล่าเท่านั้นจริงๆแล้วพวกนายคือมนุษย์กลุ่มแรกที่พวกเราเจอแต่ว่ามันก็เคยมีคนพูดไว้นะเคยมีคนพูดเอาไว้ว่าเด็กมนุษย์เนี่ยจะปรากฏตัวออกมาและสามารถที่จะดึงพลังที่แท้จริงของพวกเราออกมาได้มันฟังเหมือนกับว่านั่นมันคือเรื่องราวของเคโมโนกามินี่นาหรือว่านี่คือความจริงเบื้องหลังของเรื่องราวเหล่านี้นั่นเนี่ยอาจจะเป็นคำอธิบายสำหรับการเปลี่ยนร่างของอากุมอนตอนที่เขาได้สู้กับโดคุกุมอนนะแล้วทำไมจู่ๆอากุมอนถึงเปลี่ยนร่างแล้วก็เพิ่มพลังขึ้นได้แบบนั้นล่ะเรื่องนั้นฉันไม่รู้อะไรสักนิดเลยนะหรือว่ามันเป็นพลังจากภายนอกการได้สัมผัสกับมนุษย์มันทำให้เกิดการกลายพันธุ์แบบนั้นเหรอการกลายพันธุ์ที่เกิดขึ้นโดยทันทีมันคือการวิวัฒนาการสุดยอดไปเลยนะใช่แล้วฉันสุดยอดใช่ไหมฉันก็คิดงั้นเหรอฉันก็คิดงั้นเหมือนกันสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติสำหรับพวกเรามันไม่เคยเป็นเรื่องพิเศษอะไรเลยแน่นอนล่ะมันอาจจะมีอะไรมากกว่านี้สำหรับเรื่องของการวิวัฒนาการของพวกเราพวกเราเองก็ไม่รู้ว่าเด็กๆเนี่ยมันมีส่วนเกี่ยวข้องยังไงหนึ่งในพวกเราเนี่ยอาจจะมีพลังที่ใช้ในการทำลายโลกใบนี้ได้เลยนะแล้วก็อาจจะมีพลังในการช่วยเหลือโลกใบนี้ไว้เช่นกันบางตัวเนี่ยอาจจะเอามนุษย์เด็กๆไปแล้วก็ฉันขอไม่พูดเรื่องนั้นดีกว่านะสำหรับตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ฉันสามารถตอบได้ก็คือการมีอยู่ของพวกเรายังไงล่ะฉันต้องขอโทษจริงๆนะที่ไม่สามารถให้คำตอบที่มันเคลียร์ๆได้ที่พวกนายต้องการนะมินอรุไม่หรอกเท่านี้ก็พอแล้วอย่างนั้นเหรอเนี่ยที่หมอนี่พูดมาเรายังไม่รู้อะไรสักอย่างเลยไม่ใช่หรือไงกันอะมันเหมือนกับว่าเขาบอกเราว่าไม่รู้อะไรเลยและทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้ให้ตายเถอะพูดแบบนี้อย่าพูดดีกว่าฟาโคมอนอย่าไปใส่ใจคำพูดของหมอนี่เลยนะถ้านายว่างั้นฉันก็ว่างั้นแหละนะมินอรุแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรกันแน่แล้วนะตอนแรกผมนึกว่าเขาเป็นผีจริงๆนะก็ตอนแรกเราเห็นเขาเป็นผีอ่ะฮารุแล้วก็คนอื่นๆตื่นแล้วเหมือนกันเหรอเฮ้ยดูเจ้าขี้ขาดคนนี้สิยังกลัวอยู่อีกเหรอให้ตายเถอะเขาอายุมากกว่าเรานะอายุมากกว่าเราเหรอทางเทคนิคแล้วเขาอายุมากกว่าเราอ๋อจะบอกว่านิสัยเด็กหุบปากหน้าไม่ต้องมาว่าฉันอะไปซะแล้วฮารุแล้วก็มิยุกิเนี่ยอาจจะรู้อะไรบ้างก็ได้นะเรากลับเข้าไปข้างในกันดีกว่านะแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะทำอะไรต่อไปแบบนั้นโอเคไหมฟาโคมอนเออเข้าใจแล้วฉันว่าเราไปคุยกันข้างในอาคารเรียนน่าจะดีกว่าเนาะสวัสดีตอนเช้าเออสวัสดีตอนเช้านี่ทำไมนายถึงต้องพูดจาสุภาพกับเด็กพวกนี้ขนาดนี้ด้วยล่ะสวัสดีตอนเช้า
สวัสดีคุณผู้หญิงนี่นายคุยกับเด็กผู้หญิงอย่างนี้ตลอดเลยอย่างนั้นเหรอฉันจะให้พวกเขาได้รู้ว่าฉันนี่แหละเป็นสุภาพบุรุษตัวจริงเลยนะนี่มิยุกิใช่ไหมสวัสดีนะขอโทษด้วยนะที่เมื่อวานฉันคิดว่าเธอเป็นผีน่ะไม่ต้องเป็นกังวลหรอกนะเรื่องนั้นเนี่ยพวกเราไม่ว่าอะไรหรอกและก็เรียวนายยังกลัวอยู่หรือเปล่าล่ะฮะสองคนนั้นเนี่ยคงจะทำให้นายรู้สึกแปลกๆสินะมอนนี่เนี่ยมันกรีดร้องแล้วก็สลบไปเลยนี่ใช่ไหมก็คงต้องกลัวอยู่แหละก็สลบไปจริงๆนะมอนนี่ไม่ได้คิดจะปิดบังด้วยซ้ำดูสิจ้องมองสองคนนั้นแบบนั้นขนาดนั้นน่ะสวัสดีตอนเช้านะจ๊ะทั้งสองคนเมื่อคืนนอนหลับเป็นยังไงบ้างอ่ะก็เป็นอย่างนี้อีกแล้วแฮะพวกเขาเนี่ยก็เป็นอย่างนี้อยู่ตั้งแต่แรกถ้าว่าต้องการอะไรก็บอกเราได้นะพวกเราคนที่จะอยู่รวมกันเอาไว้อ่ะเนาะขอบคุณนะขอบคุณที่เป็นห่วงขอบคุณสำหรับน้ำใจล่ะมันเป็นคำที่สำคัญสำหรับเด็กผู้หญิงอายุอย่างเธอใช่ไหมมิยุกิอาโอิเนี่ยเป็นคนที่ใส่ใจคนอื่นเสมอฉันคิดว่าเธอคงจะมีปัญหากับการรับมือกับคนแบบนี้สินะไม่ต้องไปใส่ใจพี่สาวฉันหรอกนะเธอเป็นแบบนี้มาสักพักแล้วล่ะเข้าใจแล้วล่ะพอดีว่าเธอต้องผ่านเรื่องราวเลวร้ายมาน่ะฉันสามารถที่จะปกป้องเธอไว้ได้หรอกตอนนั้นแต่ว่าตั้งแต่ตอนนั้นเธอก็เลยเป็นอย่างเงี้ยเรื่องราวเลวร้ายมาอย่างนั้นเหรอผมเองก็จำไม่ได้แล้วนะให้ตายเถอะฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่มันคงจะเป็นแผลใจให้กับเด็กพวกนี้เลยสินะน่าสงสารจังอนุสวัสดีไหมเพื่อความสละสละจริงๆผมก็อยากจะแผ่กันแต่แรกแต่เหมือนกับมันติดปากไปแล้วทำผิดครั้งเดียวเรื่องราวเดียวกันอาจจะเกิดขึ้นกับพวกเราก็ได้ถ้าว่าเราไม่ได้เจออากุมันกับคนอื่นๆฉันแหละไม่รู้เลยนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเราในตอนนี้มันควรจะเป็นการออกทริปมาแคมปิ้งกันแบบสนุกสนุกสุดท้ายกลายเป็นแบบนี้ซะได้นะเอาล่ะต่อไปนายมีอะไรอยากจะคุยกับเราหรือเปล่าไหนมาดูกันสิเรื่องหมอกเรื่องหมอกข้างนอกนั่นอ่ะฉันบอกแล้วไงว่ามันอันตรายอ่ะไม่ควรจะเข้าไปใกล้ๆหมอกเลยนะใครจะไปรู้อ่ะถ้าสูดอากาศเอาหมอกนั้นเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างมันเหมือนกับว่าพวกเขาหายตัวไปโดยไร้ร่องรอยเลยล่ะถ้าหากว่าเราเข้าไปในหมอกนั้นเราอาจจะกลับไปสู่โลกแห่งความเป็นจริงของเราก็ได้นะไม่ได้หรอกอย่านะอย่าเข้าไปใกล้หมอกเด็ดขาดเลยนายไม่ควรจะทำอย่างนั้นจริงๆนั่นแหละถูกต้องแล้วล่ะการลองผิดลองถูกมันอาจจะทำให้เกิดสถานการณ์ที่ไม่สามารถแก้ไขได้นะใช่เลยล่ะฉันเองก็ไม่สามารถที่จะพูดอย่างมั่นใจได้แต่สัญชาตญาณของฉันเนี่ยบอกว่ามันอาจจะมีภัยคุกคามอยู่หมอกพวกนั้นมันทำให้พวกเราสลบไปแล้วก็ทำให้พวกเราหลงทางกันตั้งแต่แรกเลยแล้วนะพวกเราต่างก็ประสบกับเรื่องราวนั้นฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่ามันต้องอันตรายมากแน่ๆเลยล่ะเราสามารถทำอะไรเกี่ยวกับหมอกนั้นได้บ้างนะมุ่งไปเลยเหรอ around it ก็คือไม่ได้มุ่งเข้าไปนะลองไปดูลองไปเช็คดูหน่อยแล้วกันไม่ว่ายังไงเราก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงหมอกนั้นถูกต้องแล้วล่ะแต่ดูสิทั้งโรงเรียนนี้เนี่ยมันเต็มไปด้วยหมอกไม่ใช่เหรอมันก็ตอบยากนะว่าหมอกเนี่ยมันจะแผ่ขยายไปที่ไหนเมื่อไหร่ถ้างั้นเราจะไปที่ไหนได้ล่ะฮะเราไม่รู้อะไรทั้งนั้นเลยก็จริงนะถ้าว่ามันเป็นอย่างนี้เราก็ไปไหนไม่ได้แล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้เรายังไม่ได้กินอะไรเลยนะถ้ามีอะไรที่กินได้ก็คงจะดีนะงั้นพวกเราแยกกันไปค้นหาในโรงเรียนดีกว่าไหมใช่แล้วล่ะเราต้องดูว่าที่นี่มีอะไรกินบ้างนะ
มิยุกิตัชิมะมายอิคอนเดรุนดะเซเราได้เจอคนอื่นๆเหมือนกับมิยุกิที่ติดอยู่ที่นี่มันก็คงไม่แปลกอะไรถ้าหากว่าเราจะเจอคนอื่นอยู่ด้วยนะพอพูดขึ้นมาแล้วพวกเธอสองคนมาจากไหนกันเหรอคือว่าพวกผมมาจากตรงนั้นน่ะตรงนั้นน่ะนะตรงนั้นที่ว่ามันตรงไหนกันเหรอตรงนั้นไงตรงนั้นน่ะโอเคโอเคเข้าใจแล้วคุยไปไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยฮะดูเหมือนว่าพวกนี้ไม่คิดจะคุยตรงๆกับนายหรอกนะยังไงก็เถอะยายเด็กผู้หญิงคนนั้นน่ะทำตัวเป็นเด็กไม่ได้อย่าพูดถึงขนาดนั้นสิเรียวพวกเขาเป็นคู่ที่ประหลาดแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาก็จะเป็นเด็กที่หลงทางเหมือนกับเราอะนะแต่ว่าเอาเถอะเราก็ไม่รู้จริงๆว่าที่นี่มีคนอยู่อีกไหมก็พอพิจารณาจากการที่พวกเรามาหลงทางอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้ฉันมั่นใจว่าซากิชูจิแล้วก็สัตว์อาจารย์เนี่ยน่าจะอยู่ใกล้ๆนะอยู่ใกล้ๆเหรอหมายถึงอยู่ที่ศาลเจ้าอย่างนั้นเหรอใช่แล้วล่ะถ้างั้นทำไมเราไม่ไปตามหาพวกเขาดูนี่รอก่อนนะเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่านี่เราอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งหรือเปล่าใช่ไหมและต่อให้เราอยู่ในอีกโลกหนึ่งมันก็จะต้องมีทางใดทางหนึ่งที่มันเชื่อมต่อกับโลกของเราจริงไหมไม่งั้นมันก็คงจะแปลกที่เราเจอมนุษย์สองคนอยู่ที่นี่ฉันเข้าใจอยู่หรอกนะมันอาจจะมีอะไรนะเขาเรียกบาวเดอรี่ก็คือขอบเขตที่มันอ่อนแอที่มันอ่อนลงที่ไหนสักแห่งถ้าว่านั่นคือความจริงแล้วก็มันก็เป็นไปได้ที่จะมีคนออกมาตามหาพวกเราฉันคิดว่ามันคงจะดีถ้าพวกเรารออยู่ที่นี่เพื่อให้มีคนมาช่วยแทนที่พวกเราจะออกไปเตะข้างนอกฉันเห็นด้วยนะเรียวหมอนี่ไม่คิดจะโต้แย้งเหรอแต่ว่าตอนนี้เราต้องหาอะไรมากินก่อนนะใช่แล้วเราจะไปพึ่งพาคนที่จะโผล่มาไม่ได้ฉันคิดว่าชูจิแล้วก็ฉันคิดว่าชูจิแล้วก็เจ้าหัวกวงนั่นน่ะอยู่ข้างนอกนั่นพวกนายไม่คิดจะไปตามหาหน่อยเหรอจะให้เราอยู่เฉยๆแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้หรอกนะแบบนั้นมันช่วยอะไรไม่ได้สักหน่อยแล้วมีอะไรจะเสนอไหมเล่าการเดินไปรอบๆมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรสักหน่อยเราต้องมาเจอเรื่องราวแบบนี้ทั้งๆที่ไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ใช่หรือยังไงก็แล้วใครจะไปรู้ล่ะอาจจะมีอะไรบางอย่างส่งเรากลับไปยังโลกของเราก็ได้นะถ้าจะออกไปข้างนอกนั่นเนี่ยมันอาจจะทำให้เราต้องไปเสี่ยงเจอกับอะไรก็ไม่รู้ก็ได้นะนี่แหละเป็นงานศพของนายล่ะไอ้หมอเนี่ยทัศนคติไม่ดีเลยแฮะมินารุกับอาวิกำลังพูดถึงความเป็นไปได้ต่างๆแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเรามากหมอนี่พูดความจริงการออกไปตามหาเนี่ยมันมีแต่ทำให้เราต้องอันตรายโดยไม่มีเหตุผลดูเหมือนว่าหมอนี่เนี่ยจะยอมแพ้แล้วจริงๆอย่างน้อยอาวีอยากจะไปมองดูว่ามีอาหารหรือเสบียงอะไรบ้างไหมมินารุอยากจะออกไปและดูว่ามีใครอยู่ใกล้ๆบ้างหรือเปล่าส่วนเรียวคิดว่าการออกไปเนี่ยมันไม่มีประโยชน์เขาก็เลยอยากที่จะอยู่ที่นี่เอาล่ะฉันควรจะทำยังไงกันดีผมเห็นด้วยกับมินารุนะเราควรออกไปดูว่ามีใครอยู่ใกล้ๆหรือเปล่าอาจจะมีคนอยู่แถวนี้ก็ได้
อยากจะลองดูไหมใช่ฉันเห็นด้วยกับนายนะมิโนรุฉันว่าแล้วนั่นแหละคู่หูกันมันต้องแบบนี้คู่หูอย่างนั้นเหรอช่างเป็นเกียรติที่ถูกเรียกว่าเราเป็นคู่หูของใครสักคนฉันเองก็อยากที่จะถูกเรียกว่าเป็นคู่หูเหมือนกันนะฉันเองก็ด้วยมันไม่ง่ายงั้นซะหน่อยนะการจะเป็นคู่หูกันได้เนี่ยมันจะต้องผ่านบททดสอบที่ยากยิ่งมาก่อนนะก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นหรอกนะมิโนรุเอาล่ะงั้นฉันจะออกไปตามหาดูนะนายเองก็ช่วยดูแลทุกคนด้วยล่ะทาคุมะไม่ได้ใจเกเรผมแค่เห็นด้วยกับเขา ปกติจะเลือกผู้หญิงนะโอเคถ้างั้นหลังจากพูดไปแล้วฉันละสงสัยจริงๆว่าพวกเราควรจะทำยังไงกับเรื่องนี้ต่อไปดีถ้างั้นนายอยากจะไปเช็คดูที่ไหนนายก็ลองดูแล้วกันนะทาคุมะแบบนั้นก็ดีอ่ะไปกันเถอะหนักจริงคือว่าปกติผมก็จะเลือกผู้หญิงเลือกอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมคิดว่าเนื้อเรื่องเนี้ยเกมประมาณเนี้ยผมรู้สึกว่าผมควรที่จะเล่นตามที่ผมคิดว่าไหนถูกต้องที่สุดทาคุมะเป็นไงบ้างเหรออาวิเจออะไรที่กินได้บ้างไหมไม่เจออะไรเลยอ่ะถ้าอาวิหาอะไรไม่เจอแล้วแล้วก็ผมไม่มีอะไรให้หาแล้วล่ะเป็นตรรกะที่ตลกดีแต่ก็โอเคแล้วนะหาต่อไปก็แล้วกันพูดถูกแล้วล่ะไปดูที่อื่นก็ได้นะถ้าว่าเจออะไรก็มาบอกฉันด้วยล่ะได้เลยฉันบอกถ้าว่าฉันบอกมิโนรุก่อนเขาคงจะกินทุกอย่างหมดไปเลยแล้วนะฉันไม่เชื่อว่ามิโนรุจะเป็นถึงขนาดนั้นหรอกนะอาจจะไม่ก็ได้แฮะเขาต้องกินหมดแง่ๆเลยก็หมอนั่นเป็นเด็กผู้ชายแบบนั้นนี่นาถ้าว่าเราเจออาหารแล้วก็เราจะปล่อยให้พวกเธอเป็นคนทำนะฉันจะไม่ทำให้นายต้องผิดหวังเลยล่ะโอ้ห้องครัวเราควรจะไปเช็คที่นั่นก่อนนี่นาฉันจะไปกันเลยก็แล้วกันนะไปกันเถอะลาบามอนโอเคเราคงไม่เจออาหารที่นี่หรอกนะงั้นอันนี้ล่ะอากูมอนอันนั้นมันก็แค่ใบไม้จะให้เรากินใบไม้กินขยะไม่ได้สักหน่อยยากจังเลยอ่ะฉันมั่นใจว่าที่นี่คงจะไม่มีอาหารหรอกนะเหลือสองแอคชั่นครับอ้าวเหี้ยเผลอคุยมีอาหารอยู่บ้างหรือเปล่าฉันคิดว่ามีแต่ไม่มีเลยอ่ะช่างเถอะฉันได้สิ่งนี้มาแล้วขอบคุณนะฉันจะพยายามอย่างอื่นดูอ่ะเนี่ยล่ะนี่อาหารหรือเปล่าไหนเหรอนั่นไม่ใช่อาหารซะหน่อยแต่คงจะมีประโยชน์ถ้าว่าพวกเราเหนื่อยงั้นฉันให้นายไว้ก็แล้วกันนะกูไม่ได้อยากจะคุยกับมึงเลยอ่ะกูมอนไม่ได้อยากได้ของอยากได้ความสัมพันธ์เว้ยอาคารของมนุษย์เนี่ยมันแปลกประหลาดไปหมดเลยนะทุกอย่างดูใหญ่ไปหมดเลยอ่ะหมายความว่าไงกันเหรอลาบามอนเธอไม่รู้หรอว่าพวกนี้คืออะไรอ่ะพวกนี้ก็คือโต๊ะแล้วก็เก้าอี้ยังไงล่ะฉันรู้ว่ามันคืออะไรแต่ฉันแค่ไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงใหญ่นักไม่เห็นจะนั่งแล้วสบายตรงไหนเลยอ่ะพอพูดขึ้นมาแล้วพวกมันคงจะใหญ่เกินตัวพวกนายสินะเนี่ยเข้าใจที่ฉันพูดใช่ไหมมันจะมีโต๊ะที่ฉันสามารถใช้ได้บ้างไหมนะคงเธอจะโกรธหรือเปล่าถ้าฉันบอกว่าให้เธอกินอาหารบนพื้นฉันคิดว่าฉันน่าจะหาอะไรบางอย่างในโรงอาหารได้นะแต่คงจะมองโลกในแง่ดีเกินไปไม่มีอาหารอย่างนั้นเหรอดูเหมือนว่าที่นี่จะไม่มีเลยนะเธอกำลังออกตามหาอาหารอยู่อย่างนั้นเหรอสงสัยต้องออกไปหาข้างนอกแล้วล่ะมั้งไม่ต้องห่วงนะอาวิคราวนี้ฉันจะคอยปกป้องเธอเองอ่ะขอบคุณนะลาบามอนฉันจะคอยดูให้เธอเองนะจะคอย เริ่มเข้าใจผู้หญิงแล้วขอบคุณนะทาคุมะงั้นเรามาดูกันว่าใครจะปกป้องอาวิได้ดีกว่ากันโอเคไหมฉันด้วยนะฉันด้วยฉันหวังแต่ว่าคงไม่มีอะไรจะต้องมาปกป้องกันก็แล้วกันเนอะเออข้อความอย่างนั้นเหรอเนี่ยนี่เรามีสัญญาแล้วเหรออืมข้อความมันไม่อ่านไม่ออกหรอกนะเป็นข้อความแบบเดียวกันเลยอ่ะ
แต่ดูเหมือนว่าฉันจะส่งข้อความออกไปไม่ได้นะน่ากลัวชะมัดเลยอย่าไปสนใจเรื่องนั้นเลยนะเราตอนนี้ต้องตามหาเสบียงกันก่อนแล้วก็นะฮารุบอกฉันว่าอาจจะมีอาหารอยู่ที่โกดังที่อยู่ด้านหลังของโรงยิมอ่ะจริงเหรองั้นรีบไปดูกันดีกว่าเนาะพอใช้แอคชั่นจบปุ๊บนะครับมันก็จะส่งไปนะครับเราดูทุกที่ที่เราหาได้แล้วนั่นเนี่ยแล้วมีอาหารบ้างหรือเปล่าอ่ะมินารุหาอาหารเจอนะแต่ว่าเอาจริงๆเถอะมันยังไม่พอหรอกเราจะไปหาที่ไหนเพิ่มได้แล้วเนี่ยทุกคนที่ลงยิมละนั่นอะไรอ่ะเอาอีมาจากข้างในอ่ะนี่เธอเจออะไรข้างในอย่างนั้นเหรอไปกันเถอะอาจจะไม่ใช่ทุกคนที่ได้ยินนี่นะเราไปบอกคนอื่นก่อนเถอะเข้าใจแล้วว่ากันแล้วย่อไอ้ที่ทุกคนมาที่นี่แล้วนี่มันอาหารฉุกเฉินสำรองเอาไว้เหรอโอ้โหที่นี่เนี่ยมันคงจะเป็นเหมือนกับโกดังฉุกเฉินสำหรับภัยพิบัติเลยเนาะขอบคุณพระเจ้าถ้าแบบนี้เราคงจะเอามาทำเป็นของกินได้นะรอก่อนนะแน่ใจนะว่าของพวกนี้มันกินได้นะดูสภาพโรงเรียนซะก่อนสิน่าจะดูวันหมดอายุซะก่อนนะไม่มีวันหมดอายุเขียนไว้เลยอะแล้วยังไงล่ะเป็นฉันจะไม่ใส่ของที่น่าสงสัยแบบนั้นเข้าปากหรอกนะก็ดูจะเป็นอย่างนั้นจริงๆอะขนาดคนตะกะอย่างนายยังคิดอย่างนั้นเลยเหรอมินารุฉันเริ่มจะเป็นกังวลขึ้นมาแล้วล่ะถ้างั้นฉันขอกินคนเดียวหมดเลยนะงำงำอากูมอนนายทำบ้าอะไรข้างในเนี่ยโอ้โหอร่อยชะมัดเลยอะจริงๆเราก็ไม่รู้ว่ารสชาติอร่อยของมอนนี่มันเป็นยังไงนะถ้าหากว่ามันจำเป็นแล้วก็มินารุอย่าพึ่งสิมินารุนี่กินจริงๆเหรอนี่มันมินารุเริ่มจะนายไหวหรือเปล่าเนี่ยไอ้เจ้าหมอนนี่มันหลอกเราแง่แง่เลยลองทำตามลองเล่นตามน้ำดูมินารุเป็นอะไรหรือเปล่าวะทาคุมะฉันตายแน่อะไรกันอะจะมาตายอย่างนี้เหรอกลับไปโดยไม่ต้องมีฉันเถอะแล้วก็อย่าลืมลบแอบค้นหาของฉันในคอมพิวเตอร์ด้วยนะมินารุพวกนายสองคนทำอะไรเหรอล้อเล่นหลังหน้าให้ตายเถอะนายอย่าทำแบบนี้สิมันตกใจมากเลยนะใช่เวลามาล้อเล่นกันหรือเปล่าล่ะเจ้าบ้าเอ้ยพอได้แล้วนะลองคิดถึงสิ่งที่นายทำลงไปสักบ้างสิเอาหน้าของพวกนี้กินได้นะแบบนี้เราก็มีทั้งน้ำแล้วก็อาหารแล้วล่ะในตอนนี้นะแต่เราไม่รู้ว่าเสบียงพวกนี้มันจะอยู่ไปจนถึงเมื่อไหร่นะถ้าว่าเป็นพวกเราแล้วก็พวกเด็กๆพวกนี้แล้วก็คงอยู่ได้สักครึ่งปีมั้งครึ่งปีเหรอบ้าหรือเปล่าแค่อยู่มา2วันฉันก็จะบ้าตายแล้วนะมินารุแม่งดูพรทับเนี่ยแล้วให้เป็นลบเนี่ยครึ่งปีเนี่ยมองโลกในแง่ดีนะเรายังไม่รู้เรายังไม่เห็นสัญญาณเลยนะว่าจะมีคนมาช่วยมาอะไรอ่ะฉันเองก็ไม่อยากจะพูดแบบนี้หรอกแต่ว่ามินารุเขาพูดถูกนะไอ้ตายเหอะอาหารของมนุษย์นี่มันอร่อยมากเลยนะงั้นขอฉันกินบ้างสิก็ตอบไม่ได้หรอกนะว่าฉันเป็นเหมือนกับพวกนายสองคน
แต่ว่าฉันคงต้องลองกินดูก่อนเพื่อเช็คดูว่ามีพิษหรือเปล่านะมินูรู้กินได้ก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยเอาหน้าทุกคนไม่ต้องปฏิเสธอาหารพวกนี้หรอกนะนะทำไมเราไม่ลองหาอาหารอย่างอื่นเพิ่มไว้เผื่อไว้ก่อนล่ะได้เลยเราจะหาของกินของเราเองด้วยเหมือนกันนะได้เลยอาหารพวกนี้พวกนายจะได้กินอยู่ได้สักปีนึงเลยไงล่ะปีนึงเหรอพอมาคิดว่าจะต้องอยู่ที่นี่สักปีนึงถ้าหากว่าเราโชคร้ายคงจะต้องมีเพื่อนเราตายกันบ้างแล้วนะนี่ฉันบอกแล้วไงว่าอย่าพูดอะไรแบบนี้ออกมาน่ะเอาล่ะยังไงตอนนี้เราก็มีเสบียงกันแล้วเราออกไปดูรอบๆกันให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ดีไหมเสบียงสำรองแล้วก็ของที่กินได้พวกเราจะได้สามารถเดินทางและออกตั้งแคมป์ได้ด้วยไงนายลืมไปแล้วเหรอข้างนอกมันมีมอนสเตอร์อยู่ว่ะฮะลืมไปแล้วหรือไงว่านายหลงทางอะแต่ว่าศาสตราจารย์ซากิแล้วก็ชูจิอาจจะอยู่ที่ไหนสักแห่งก็ได้นะช่างเถอะนะถ้าว่าเขาอยู่จริงๆแล้วก็ไม่เห็นต้องไปตามหาเลยก็ได้นี่นาพวกเขาอาจจะอยู่ข้างนอกแต่ว่าพวกเราจะเอาตัวเองไปเสี่ยงก็ไม่ได้หรอกนะนี่มีอะไรเหรอฮารุคือว่าฉันเจอสิ่งนี้ในป่านะนั่นมันหมวกของศาสตราจารย์ไม่ใช่เหรอดูคุ้นๆจริงๆนะพวกเขาอยู่ที่นี่สินะทั้งนั้นเราต้องออกไปตามหาพวกเขากันละนายบ้าหรือเปล่าในนี้มันปลอดภัยกว่าตั้งเยอะนะพอมาคิดดูแล้วมันก็ผ่านมา1วันเต็มๆแล้วนะหลายๆอย่างพวกเราก็สามารถผ่านไปได้อะแต่ว่าพวกเขาน่ะสิไม่มีทั้งน้ำไม่มีทั้งอาหารพวกเขาอาจจะแย่ก็ได้นั่นก็เป็นเรื่องจริงอะนะโอเคงั้นพวกเราจะไม่ปล่อยให้พวกเขาเผชิญชะตากรรมนี่อยากจะเอาไปตายกันหรือยังไงกันอะพวกเธอถามว่ามีพวกเราอยู่จะต้องไม่เป็นอย่างนั้นแน่ใช่แล้วเราจะออกไปกับเธอนะถ้าว่ามีคนร้ายเข้ามาแล้วก็ฉันจะต่อสู้ปกป้องเอาอีเองอะนะฉันรู้อยู่แล้วล่ะขอบคุณมากเลยนะมันอันตรายสำหรับมิยุกิแล้วก็ฮารุนะดังนั้นพวกเขาอยู่ที่นี่แหละอาคุมะแล้วอาวิจะเดี๋ยวก่อนนายคิดจะให้ฉันคอยเป็นพี่เลี้ยงเด็กให้กับพวกเขาสองคนอย่างนั้นเหรอแล้วฉันจะทำยังไงถ้าว่าแมงมุมพวกนั้นมาโจมตีเราอีกอะไอ้เจ้าหนอนโง่ของฉันคงไม่สามารถปกป้องเราได้คูเนมอนไม่ใช่นอนโง่สักกันหน่อยพูดงั้นได้ไงคูเนมอนสามารถที่จะจัดการได้นะเหรอใช่แล้วล่ะเราอาจจะเจอเจ้าพวกโดคูคูมอนอีกเราจะทิ้งพวกเขาเอาไว้เพียงแค่เลียวคนเดียวไม่ได้นายต้องการอะไรวะเลียวเราจะไปช่วยซากิแล้วก็คนอื่นๆนายอยากจะทำอะไรก็ทำนี่นายพูดอะไรของนายกันน่ะถ้าจะทำอย่างนั้นนายต้องแข็งแกร่งนะแต่ฉันมันอ่อนแอก็ได้ฉันจะไปกับนายก็ดีกว่าอยู่ที่นี่นะนึกว่าจะปกป้องป้อมปราการของเรานะเรียวอยู่ที่นี่ก็ได้รู้หรือเปล่าปุบปากไปเลยนะฉันจะไปกับพวกนายตามนี้แหละดูเหมือนนายจะไม่ได้อยากจะร่วมมือเท่าไหร่หรอกนะมินารุพอได้แล้วนะเลียวเนี่ยแก่กว่านายนะนายไม่ควรคุยกับเขาแบบนั้นขอโทษด้วยนะคุณแม่เลียวจะว่าไงก็เถอะมันคงจะดีกว่าถ้าหากว่าหลบอยู่ในโรงเรียนใช่หรือเปล่าล่ะฉันเห็นด้วยนะถามว่ามีปัญหาอะไรแล้วก็เข้าไปหลบในโรงอาหารก็แล้วกันนะเอ้ยแพนทรีนี่ตู้พวกอะไรอย่างนั้นแหละไม่ต้องห่วงเราหรอกนะ
ยังไงก็ดูแลน้องชายเธอด้วยนะมิยุกิน้องชายต่างหากที่ต้องดูแลฉันเอองั้นเหรอเธอพยักหน้าแปลกจังเลยที่มิยุกิไม่ค่อยพูดฉันอยากให้เธอพูดมากกว่านี้ลาก่อนนะเออไว้เจอกันฉันรู้สึกเป็นกังวลจริงๆถ้าจะทิ้งพวกเขาไว้ที่นี่นะแต่ตอนนี้พวกเราคงต้องไปหาคนอื่นๆก่อนต้องรีบหาเลยแหละเล่นเองแทบหลับทำไมนั่งดูพิกวินเพลินมากตอนเราเล่นเราแปลทุกคำพูดไหมไม่รู้สิของผมแปลให้ไงแล้วผมก็พยายามพากเสียงให้มันแตกต่างกันด้วยนะครับงั้นเราแยกกันหากันแล้วกันนะนายเนี่ยอย่าเป็นโง่อย่าทำอะไรโง่ๆหน่อยเลยนะเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าข้างนอกนั้นมันมีอะไรบ้างถ้าหากว่าคนที่ถูกโจมตีอยู่ตัวคนเดียวจะทำยังไงอ่ะแบบนั้นก็ตายแง่สิถ้าจะแยกกันไปก็คงจะเสี่ยงนายก็พูดถูกนะถ้าจะแยกกันหามันก็ดีกว่านั่นแหละเราต้องตามหาพวกเขาให้เจอโดยเร็วอ่ะแต่มันคงจะแย่ถ้าว่าโดนโจมตีด้วยตัวคนเดียวเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีมอนสเตอร์อยู่ข้างนอกนั่นมากแค่ไหนงั้นเราแยกกันหาไปทีมละ2คนดีไหมแบบนั้นจะดีทำไมกูตอบแล้วถูกใจอีนี่ตลอดเลยวะแต่ถ้าใครได้อยู่ทีมเดียวกับเรียวก็คงจะไม่ได้มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่หรอกนะมินโนรู้อย่าพูดแบบนั้นสิแถวนี้ไม่ได้ดูมีอะไรที่เป็นอันตรายหรอกนะคงจะไม่เป็นไรหรอกถึงจะมีกลิ่นอยู่บ้างแต่ว่าพวกเราไม่เป็นไรหรอกนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันจะปกป้องนายเองตอบถูกใจอีเรียวตลอดเลยอะบ้าหรือเปล่าฉันไม่เหมือนนายนะไอ้เจ้าหมอนี่มันพูดไม่ได้อะถามว่าเราเข้าไปในป่าแล้วก็มันก็อาจจะกลับไปที่รังของตัวเองก็ได้เจ้าคูนิมอนเนี่ยคูนิมอนไม่ทำอย่างนั้นหรอกนะเขาจะปกป้องเรียวเองนะฉันมั่นใจอะหูปากไปเลยฉันบอกแล้วไงว่าฉันจะไม่ไปอะฉันจะหาแถวๆนี้ก็แล้วกันนะถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นก็รีบกลับมาก็แล้วกันเออพวกเราเนี่ยทิ้งเอาไว้ที่นี่ดีกว่านะอีเรียวเนี่ยต้องให้เซฟอยู่เรื่อยเจออะไรบ้างไหมทาคุมะไม่เจอเลยอ่ะแล้วนายอ่ะฉันเองก็เหมือนกันนะไม่มีใครอยู่แถวนี้เลยอ่ะบ้าจริงๆนะพวกเขาหายไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยใจเย็นๆก่อนนะมินารุตอนนี้เราต้องตั้งใจเกี่ยวกับการค้นหาก่อนนะเออนายก็พูดถูกแล้วล่ะต้องใจเย็นเข้าไว้นะฟังให้ดีนะฉันมั่นใจว่าฉันเนี่ยนายเนี่ยได้ยินอะไรบางอย่างฮะฉันได้ยินแต่เสียงใบไม้อ่ะนะดูเหมือนว่าเขาจะใจเย็นลงแล้วแล้วจะให้ฉันฟังเสียงอะไรแล้วแหมพวกนายเป็นทีมที่ดีนะเนี่ยคิดงั้นเหรอฟอลโกมอนเองก็คงจะคิดอย่างนั้นถ้าว่าเป็นอย่างนั้นแล้วก็เชื่อได้ง่ายกว่าฉันเชื่อใจนายนะมิโนรุฉันยอมรับว่าความเข้มแข็งของนายอ๋อฉันยอมรับในความเข้มแข็งและจุดอ่อนของนายเช่นกันนะนะนายเนี่ยทำให้ฉันกำลังอายนะฉันเองก็เชื่อใจนายเหมือนกันทาคุมะเราต่างก็เชื่อใจกันนะพวกนายเนี่ยเหมือนเป็นพี่น้องในสนามรบเลยแหละเหมือนเป็นคู่หูในสนามรบเลยแหละโอ้ได้ฟังงี้ก็ดีนะเราต่อสู้ร่วมกันใช่ไหมเท่ไปเลยนะกูตอบผู้ชายขึ้นตลอดเลยคนที่จะคอยดูแลกันและกันใช่ไหมแบบนี้สมบูรณ์แบบเลยแหละไม่แล้วมันก็มีความจริงอยู่นะเราต่อสู้ด้วยกันเอาชีวิตรอดไปด้วยกันนะโอ้งั้นฉันกับทาคุมะเองก็เป็นสหายร่วมรบเหมือนกันสินะเอองั้นฉันก็คาดหวังในตัวนายนะมิโนรุเราต้องไปด้วยกันน่ะนั่นคือคำพูดของฉันต่างหากเล่ายังไงก็ตามนะเราต้องตามหาซากิและคนอื่นๆให้เร็วที่สุดงั้นฉันจะปล่อยให้นายจัดการพื้นที่แถบนี้ก็แล้วกันนะ สาวๆไม่ขึ้นอ่ะผู้ชายแม่งขึ้นตลอดเลย พวกเขาไม่ได้อยู่แถวนี้แฮะแล้วพวกเขาหายไปไหนกันหมดอ่ะนายเจออะไรบ้างหรือเปล่าทาคุมะเออเอาจริงก็ไม่เจออะไรเลยอ่ะฉันจะลองดูรอบๆก่อนแล้วกันนะฉันจะลองดูรอบๆโรงเรียนอีกนะ
ราอาจจะคาดไปก็ได้นั่นเป็นกังวลจริงๆนะเป็นห่วงมิยุกิกับฮารุด้วยนะฉันจะตามนายไปไม่มีสัญญาณเลยอ่ะเพราะฉันต้องอยู่ด้วยกันเข้าไว้ไปกันเถอะเนี่ยทุกคนพยายามตามหานะทำไมเรายังไม่เจอพวกเขาสักทีอ่ะพวกนั้นเนี่ยอยู่แถวนี้จริงๆหรือเปล่าโอ้ยนี่อย่าเพิ่งถอดใจเรื่องเขาสิแต่ว่าพวกเราก็ลองดูทุกคนทุกแห่งแล้วนะนายเนี่ยเห็นหมวกของศาสตราจารย์ใช่ไหมนายคิดว่ามีแค่หมวกของเขาที่หลงเหลืออยู่อย่างนั้นเหรอมันก็ไม่ถึงขนาดเป็นไปไม่ได้นี่แต่ว่าฉันสับสนนะนี่ทำใจดีๆไว้นะทาคุมะเรายังต้องพึ่งนายนะเล่นไปหลอนไปจริงๆสำหรับตอนนี้เราต้องตามหาพวกเขาให้เจอกันก่อนนะนะนายก็พูดถูกแล้วล่ะขอโทษทีนะเออได้กินเหรอลาบามอนเป็นอะไรหรือเปล่ามันมีกลิ่นอยู่ตรงนี้นะแต่ฉันก็ตอบไม่ได้ว่าคืออะไรกันแน่มีอะไรบางอย่างซ่อนตัวอยู่เหรอฉันไม่รู้ว่าเป็นเพื่อนหรือเป็นศัตรูนะแต่ว่ามันเป็นกลิ่นที่แรงมากๆเลยอ่ะแล้วก็มีร่องรอยอะไรบางอย่างอยู่แถวนี้ด้วยร่องรอยเหรอแต่ว่าไม่เห็นจะมีอะไรเลยอาจจะมีอะไรโผล่ขึ้นมาในกล้องเราก็ได้นะลองดูสิทาคุมะไม่ใช่ทันนี้เจอแล้วมึง Fatal Frame นั่นเฮ้ยนี่มันอะไรกันล่ะเนี่ยรอยเท้าของสิ่งมีชีวิตอย่างนั้นแต่อาจารย์อยู่ในอันตรายแล้วล่ะพวกเขาเดินออกไปจากจุดนี้นี่นะไปที่ศาลเจ้าฉันหวังว่าศาสตราจารย์จะปลอดภัยนะจีบหนุ่มเก่งมากนี่ทาคุมะฉันได้ยินเสียงจากข้างในศาลเจ้านะอาจจะเป็นมอนสเตอร์ก็ได้ลองเข้าไปดูดีกว่าแต่ระวังตัวด้วยนะจะเข้าไปข้างในเหรอเดี๋ยวก็ถูกกินทั้งเป็นหรอกนะถ้าว่าซากิและคนอื่นๆอยู่ข้างในพวกเราก็ต้องไปช่วยเขาจริงไหมไปกันเถอะโอเคจะจบตรงนี้แหละเข้าไปกันเถอะโอ้แต่ยังไม่ตายนะแต่อาจารย์เขาเป็นอะไรไหมโอ้โหจะไปบอกว่าเป็นอะไรหรือเปล่าได้ยังไงเราเป็นอยู่แล้วล้มไปขนาดนั้นอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะดูเหมือนว่าเขาจะถูกโจมตีจนสลบไปเลยนะเดี๋ยวเกินนะรอบๆตัวเขามีอะไรอยู่ด้วยอ่ะเฮ้ยก็ถูกลุมล้อมโดนซีเหมาะไม่ใช่เซตหย่อนั่นศัตรูอย่างนั้นเหรอเนี่ยมันเพิ่งจะมองมาทางเนี้ยเพราะว่าฉันส่งเสียงดังออกมายังไงล่ะยังไงพวกมันก็คงเห็นเราอยู่ดีคำถามก็คือมันเป็นตัวดีหรือตัวร้ายกันล่ะเนี่ยมันพูดได้เหมือนฟาลโคมอนหรือว่าอากูมอนไหมมันต้องการอะไรกันแน่เอ๊ไอ้มอนนี่มันยังหายใจอยู่เลยนะใครจะไปรู้ล่ะแล้วใครสนด้วยเราไปต่อเราเอาเรื่องนี้ไปบอกแฟงมอนกันดีกว่ามันพูดได้อย่างนั้นน่ะเนี่ยมีตัวอื่นที่พูดได้อยู่เหมือนกันเหรอแล้วแฟงมอนที่ว่าคืออะไรอ่ะพวกมันกำลังพูดอยู่พวกมันพูดได้อ่ะมินารุจะคุยกับพวกมันอย่างนั้นเหรอฉันจะไปกับนายมินารุนายจะไปคนเดียวเหรอเสียงเกินไปอ่ะฉันจะไปกับนายนะเดี๋ยวมันก็กลัวหรอกแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพวกมันมีมากกว่านี้หรือเปล่าคอยดูอยู่ตรงนี้ก็แล้วกันนะถ้าช่วยได้ค่อยช่วยเดี๋ยวฉันกลับมาสวัสดีพวกเรามาดีนะนี่หมอนี่มันใครกันวะถอยไปเลยไอ้พวกนี้มันตัวร้ายสินะนี่ทุกคนพวกเราเนี่ยมาญาติดีกันเถอะนะ
ม้แต่คนที่เจรจาเก่งอย่างมิโนรุคงอาจจะไม่ช่วยอะไรนะจะไม่ชอบเลยที่มันเป็นแบบนี้ทาคุมะฉันคิดว่าพวกนี้คงคุยด้วยไม่ได้หรอกนะอย่ามายุ่งนะไอ้นี่แหละคือมนุษย์ที่เราตามหาพวกมันวิ่งหายไปไหนกันหมดแล้วนะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะเราก็มีไอ้พวกมนุษย์อยู่ตรงนี้เหมือนกันไม่ใช่เหรอให้ตายเถอะมันมองมาที่มิโนรุแล้วอ่ะอย่างนี้ไม่ดีแล้วล่ะยอดไปเลยงั้นเราเอาไอ้พวกนี้กลับไปแทนก่อนแล้วกันนะงั้นเราอัดมันให้น่วมมันจะได้หนีไปไม่ได้ให้ตายเถอะมันเข้ามาใกล้แล้วฮะทางออกยังมีเพิ่มอีกเหรอเสียงที่ฉันได้ยินคือเสียงอะไรกันน่ะขนลุกไปหมดเลยทุกคนระวังนะฉันมองไม่เห็นมอนสเตอร์ที่พูดได้แล้วนะแต่ว่ามันเป็นตัวอันตรายมองไม่เห็นนะงั้นเราจะทำอะไรดีอ่ะไอ้มอนนั่นไม่ได้มองด้วยซ้ำอ่ะมินารุข้างหน้าฉันไม่ยอมให้นายทำร้ายเขาหรอกนะบาโคมอนใครเป็นคนชวนนายฮะมินารุหนีไปเลยโอ้โหนี่ไปเข้าพวกกับพวกมนุษย์อย่างนั้นเหรอนายเนี่ยอยากจะได้พลังของมนุษย์มาเป็นของตัวเองสินะฉันไม่ยอมให้นายได้ไว้หรอกนะรับไปฟอลโคมอนฟอลโคมอนรับการโจมตีแทนมิโนรุเหรอไม่มีปัญหาแย่แบบนี้แย่แน่พวกมันต้องการการต่อสู้ไปเถอะอากุมอนเอาเลยต้องสู้แล้วล่ะทุกคนเอาเลยลาบามอนเอาล่ะมาสู้กันฉันจะปล่อยให้อาคุมอนเจอเรื่องนี้คนเดียวไม่ได้หยุดนะฟาโคมอนบาดเจ็บขนาดนั้นต่อสู้ไม่ได้หรอกแค่นิดเดียวเท่านั้นฉันไม่ยอมให้มันทำร้ายนายหรอกนะฟาโคมอนฉันขอโทษนะเพราะว่าฉันประมาทมาโดยตลอดแท้ๆเลยการที่นายต้องบาดเจ็บแบบนี้เป็นความผิดของฉันเองและแทนที่นายจะมาต่อว่าฉันนายกลับปกป้องฉันนายเจ็บปวดฉันกลัวมีทางที่เราจะหนีได้ไหมอย่าได้ต่อว่าตัวเองแบบนั้นมิโนรุนายนี่แหละต้องสู้ฟาโคมอนเอาล่ะฉันจะเป็นคู่ต่อสู้ให้กับพวกนายเองแหมอยากจะโดนมากนักสินะผมว่าตอนนี้ฟาโคมอนแปลงร่างอันตรายฟาโคมอนไม่อยากจะเชื่อเลยนายโดดมาปกป้องฉันอย่างนั้นเหรอร่างกายของฉันมันขยับไปเองฉันก็อยากจะปกป้องนายเหมือนกันนะฟาโคมอนฉันเนี่ยมันน่าสมเพชจริงๆปกป้องใครก็ไม่ได้ทั้งนั้นแหละน่าอับอายชะมัดนายไม่ได้น่าอับอายแม้แต่นิดเดียวฉันเข้าใจความแข็งแกร่งของนายมิโนรุฉันเข้าใจในความจิตใจดีของนายไม่ต้องเป็นห่วงนะถ้าว่านายจะสู้แล้วก็ถ้าหากว่านายรู้สึกผิดจริงๆแล้วล่ะก็ถ้าว่านายอยากจะแข็งแกร่งนายจะต้องมีความมุ่งมั่นมิโนรุฉันเชื่อในตัวนายฉันสัมผัสได้ความต้องการที่จะแข็งแกร่งของนายนะหัวใจของนายได้ปกป้องฉันเอาไว้มันทำให้ฉันมีความสุขมากเด็ดเด้อโคตรเท่อันนี้มันก็มีสายเดียวหรือมีหลายสายโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเท่ว่ะเท่ว่ะชื่ออะไรวะอะไรโทริมอนวะเดียโทริมอนเหร
โอ้มันมีนกในอดีตนกดึกดำบรรพ์ที่ชื่อว่าไดเมทรีนะครับลองไปเซิร์ชดูนะครับนี่มันอะไรกันอ่ะไม่เลวเลยนี่นะเปาโคมอนพลังของนายกลายเป็นพลังของฉันนะมิโนรุดูให้ดีและนี่คือพลังของนายยังไงเล่าว้าวเอาละฉันพร้อมแล้วศาสตราจารย์กำลังบาดเจ็บปกป้องศาสตราจารย์ให้ได้จนกว่าจะไปถึงตรงนั้นอ๋อโอเคถ้าโจมตีจากที่สูงจะคลิง่ายกว่าศาสตราจารย์เดินเหี้ยอะไรเนี่ยใช่พอเดินแบบนี้ศาสตราจารย์ถึงได้นอนสลบเดินแบบอ้อนตีนจริงเหรอเห็นไหมสุดท้ายแล้วแกก็ต้องเป็นคนหนีไอ้ศาสตราจารย์ผมบอกแล้วไงคุณช่วยทำอะไรให้มันง่ายด้วยเดินไปข้างมาเลยไอ้เปรตตอนนี้มาหมุนได้เมื่อกี้ลองกดพอดีอะไรกะแกน่ะโอ้ชิตว้าวแม่สัญชาตญาณดีจริงๆนะถึงสังเกตเห็นฉันนะแต่มันพอแล้วนะฉันจะจัดการพวกแกทั้งสองตัวซะนี่ฉันปลอดภัยหรือเปล่าฉันคิดว่ามันปล่อยให้พวกเราจากไปน่ากลัวชะมัดเลยนะหมอนั่นน่ะก็ไม่เท่าไหร่หรอกที่สำคัญศาสตราจารย์ล่ะศาสตราจารย์เป็นอะไรหรือเปล่าครับเขากำลังบาดเจ็บแต่ว่าไม่ได้สาหัสอะไรเราต้องพาเขาไปยังจุดที่ปลอดภัยเดินแสดงว่าเป็นเพื่อนกันเลยศาสตราจารย์เลย